ธุหลวงพ่อวัดป่าช่วยปกปักรักษาลูกช้างด้วยเถอะแน่นเลยโกรธเคืองกันให้นานน้องจ๋าเรื่องเจ้าชู้พี่รู้ตัวดีไว้ใจสิไม่มีปัญหามองหน้าพี่หน่อยสิญาติกันดีกว่าเลิกทำไม่รู้มิชีอย่าหน้างอสิดีกันนะไม่รู้ไม่ชี้ยังมีกี่ห้อยก็มันมาล้อมอย่าเชื่อคำคนเขาคิดผิดจ้าก็รู้ทั้งหมดแล้วนี่ว่าเขาเป็นคนไม่ผิดอ่ะแต่เขาจะไปเชื่อพี่ได้พี่ไม่คิดหรอกเชื่อพี่บอกไม่เคยมุสารักน้องเข้าชีวิตไม่คิดตีสองหน้าเลิกทำไม่รู้ไม่ชี้อย่าหน้างอสิดีกันนะไม่รู้ไม่ชี้ยังงี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนกันจะน้องจ๋าเลิกมองคนเลิกงอนตุ๊บปองอย่ามองหาพูดกับพี่สักนิดยิ้มให้พี่เถิดนะเลิกทำไม่รู้ไม่ชี้อย่าหน้างอสิดีกันนะไม่รู้ไม่ชี้ยังงี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนกันจ้าน้องจ๋าเลิกมองคนเลิกงอนตุ๊บปองหน้าผิวพองอย่ามองหาพูดกับพี่สักนิดยิ้มให้พี่เถิดนะเลิกทำไม่รู้ไม่ชี้อย่าหน้างอสิดีกันนะลุงน้องลุงกำลังเข้าใจผิดนะเอ็งออกไปเอ็งไม่เกี่ยวน้องถ้าลุงคิดจะยิงให้ลูกอะยิงให้เออกระชดก่อนโอ้ยมันเกี่ยวกับข้าอะไรของยิงเนี่ยมาบ้างใช่ๆลุงน้องไอ้ลุงอ่ะมันไม่ผิดหรอกเฮ้ยไอ้ลุงเอ็งกลับก่อนดีกว่าเฮ้ยกลับข้าไม่ไปพวกเอ็งกลับไปก่อนไปยิงเลยพ่อลุงยิงไม่กลัวตายเหรอถามว่าไม่กลัวตายเหรอฉันยอมตายแต่ขอให้ในไหนอ่ะดูฉันตายด้วยเอ็งแน่มาเล่งมาทำไมอีกฉันมารับเมียฉันฉันรักเรไรถ้าฉันไม่มีเรไรอ่ะฉันอยู่ไม่ได้ฉันยอมตายยิงเลยตายถ้างั้นเองตายลุงหอมฟังก่อนลุงหอมฟังฉันก่อนลุงหอมฟังเองจะควรฟังข้าถ้าหมายความถึงว่าถ้ามันตายลูกสาวข้าก็เป็นม่ายซึ่งว่าเมื่อวานนี้ครูลำไพเขาพาคุณพิเศษมาอธิบายข้าฟังหมดแล้ว
แต่ข้าข้องใจอยู่อย่างนึงว่าไอ้เพลงใหม่ที่เองร้องน่ะเหตุผลมันคืออะไรเหตุผลหรือพ่อข้าไม่ส่องตัวนี่ดูสิใช่ไอ้ต้นตัวนี้นะไม่เกี่ยวกับฉันส่องตัวมึงมั้งไอ้ดวงไก่เอิบเนี่ยไอ้ตัวการอ๋อตัวการเหรอไอ้ดวงไอ้เอิบจ้าถามข้ามานี่จ้าไอ้ข้าชอบกินกล้วยบวชีนะวะลุงข้ามากินอีกเหรอยอมนะจ้าที่บ้านที่โรงพิมพ์ห้องอัดพอแล้วเจอมาไม่เจอครับพ่อไปหาที่บ้านทั้งสองวันแล้วไม่เจอไม่รู้คนที่บ้านมันไปไหนหมดไม่มีใครเหลือสักคนเลยว้าเอ๊นี่ลำบากนะครับออเดอร์มาเพียบเลยทั้งเทปทั้งซีดีมาทั่วทุกจังหวัดเลยครับเสียเพราะว่าไอ้ที่เราเปลี่ยนปกเทปใหม่ใส่เพลงเข้าอีกเพลงนึงโหคนแบบต้องการที่อยากจะได้เพลงนี้มากอยากจะฟังอย่างโอ้โหไอ้หมอนี่มันเฮงจ๊อกเลยว่ะออกเพลงชุดเดียวดังเลยโอ้โหว่ะผมว่าเขาเก่งนะครับเสียแต่เสียดายนะเสียไม่ยอมเซ็นสัญญากับเขาตั้งแต่ทีแรกแล้วเสียรับเละเลยครับไอ้หมอนี่มันธรรมดาทีไหนนี่แถมยังมีนายทุนนะรวยเป็นขนาดยุ่งๆเลยแล้วมันรอบครอบ9ทีละ9เว้ยเออขนาดบ้านมันยังเช่าเขาอยู่ไอ้เรานี่มันโง่เองน่าจะรับมันไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วโง่ครับเนี่ยไอ้เสียภาษันเนี่ยไอ้เสียภาษันมันจะมาไม่ไหนวะฮะช่วยคิดหน่อยผมก็กำลังสืบอยู่นะครับเออลีแต่ไอ้ศิลปินเนี่ยนะการที่จะไปมันมีอยู่ไม่ปิดมีกี่ประการหรอครับเออมึงบอกมาเออมึงมีวะบอกมากี่ประการวะมันไปยังไงมันก็ไม่อย่างนี้ว่าเงินดีเงินดีเออเงินปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีใครๆเขาวิ่งเข้าหาแต่ว่าถ้าขี้เหนียวขี้ตืดเห็นแก่ได้ไม่มีใครเขาอยู่หรอกครับเสียให้งอกได้ทำยังไงวะที่จะให้มันอยู่นะเพิ่มรวบชี้เงินนะเพิ่มข้อเสนอให้เขามากขึ้นเงินเท่านั้นแหละที่จะทำให้นักร้องลุงสุริยาเนี่ยมาอยู่กับเราได้ผมพูดแล้วครับนายและสิ่งที่นายพูดมาผมพูดหมดแล้วไม่คาราคาซังแล้วเขาว่ายังไงล่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นายปัญหานั้นยังไม่เกิดถ้าปัญหาไม่คาราคาซังปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาจะเรียกนายเป็นคนแรกครับนายอู้วะแล้วจะปัญหามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเวลานี้ตลาดเทปเนี่ยก็มีนักร้องรุ่งสุริยาคนเดียวเท่านั้นนายครับเทปของเราก็เดินไม่หยุดนะครับนายเดินกลับมาบริษัทนะสิตอนนี้นะถ้าเราไม่ได้เทปของมันมาเดินคู่กับเทปศิลปินของเราเราก็จะไม่มีข้อต่อรองงานเนี่ยสงสัยเจ๊งลูกเดียวผมพยายามแล้วครับนายแต่ก็จนปัญญาครับเออดีเออนี่แล้วรู้ไหมว่าบ้านช่องห้องหอมันอยู่ที่ไหนรู้ครับนายอย่างนี้นะนายต้องพาฉันไปงานเนี่ยสงสัยว่าจะต้องเป็นระดับข้าคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะเจรจาได้